ตามมาแล้วนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะโอ้โหคู่ถัดไปของเราคู่เอกร่วมของรายการนี้ในพิกัด 63.5 กิโลกรัมนะครับระหว่างราชาน็อกเอาท์จากพัทลุงนะครับบอกได้เลยว่าในค่ำคืนนี้ของเขานี่งานหนักแน่ๆผมบอกชื่อเลยดีกว่าเขาก็คือพันฤทธิ์ไดมอนด์98นั่นเองนะฮะเขาชกมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุของเราเนี่ยมา7ครั้งแล้วนะเอ้ย6ครั้งนะครับผมแต่ชกทั้งหมด7ยกเท่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะชนะน็อกยกแรกเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเท่านั้นครับที่เขาชนะน็อกยกที่2ครับผมแต่คู่ต่อสู้ของเขาเฮนรี่ลีในค่ำคืนนี้นะครับชกมวยฮาร์ดคอร์มา2ครั้งชนะทั้งคู่และน็อกคู่ต่อสู้ทั้งคู่เอาละฮะผมว่าในค่ำคืนนี้มันแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะน็อกใครครับผม The next fight of tonight Thailand versus the USA Let's all welcomeHenry Lee from the USA! และตอนนี้นะฮะขอต้อนรับพันฤทธิ์ไดมอนด์98จากประเทศไทยความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะครับโอ้บอกได้เลยว่าคู่นี้มีน็อกกันแน่อยู่ที่ว่าใครจะน็อกใครครับ Introducing first from the blue corner at 33 years of age with a fight record of 31 fights 23 wins คนนี้โคตรมวยหมัดโหดนะครับลูกครึ่งอเมริกันเวียดนามนะครับชนะน็อกคนไทยมาเพียบและสำหรับในสังเวียนเรานะครับ2น็อกแล้วครับผม From the USAHenry Lee และสำหรับนักชกในมุมแดงของเรานะครับอายุ23ปีชกมาแล้ว71ครั้งชนะมา50ครั้งนะฮะนี่ก็คือราชาน็อกเอาท์คนใหม่หมัดหนักแข้งดุน็อกชาวต่างชาติมาเพียบอยู่ที่นี่ก็น็อกมาทุกคนนะครับจากพัทลุงประเทศไทยพันฤทธิ์ไดมอนด์98และสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณสิริชัยอินเอียดจับมือความกติกาครับชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาชกตามกติกาโชคดีครับถือว่าเป็นคู่นรกตายอีกคู่หนึ่งนะครับผู้เอกร่วมวันนี้ครับพันฤทธิ์ไดมอนด์98มิสเตอร์น็อกเอาท์นะครับพบกับเฮนรี่ลีจากสหรัฐอเมริกาครับจับตาดูให้ดีครับแฟนๆใครมีอาการปวดหนักปวดเบาอั้นเอาไว้ก่อนครับถ้าพลาดแล้วเสียดายแย่ครับคู่นี้ฟันดินไดมอนด์98ครับซ้ายเมืองลุงครับ23ปี71ชนะ50ครับส่วนเฮนรี่ลีนะครับนักชกเชื้อสายอเมริกันเวียดนามนะครับวัย33ปีสูง170ซม31ชนะ23แพ้8ครั้งครับจากภูเก็ตท็อปทีมติดตามเลยครับทีมงานของโปรโมเตอร์ร่วมของเราครับคุณสมนึกพัฒน์บุรีครับใช้กรรมการดาวรุ่งพุ่งแรงของช่อง8มาเลยครับสิทธิชัยอินเอียดครับแม่ได้รับคำกล่าวขานจากโลโซเชียมากครับการเซฟการพุ่งรับศีรษะนักมวยเอาครับดูคู่นี้ดีครับหนักแรงทั้งคู่ครับใครถองใครคุณมารุตต้องมาชมครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้ขวากับซ้ายครับโอ้โหเปิดฉากครับตอนนี้อาวุธทีต่อทีครับบัดไปเจอเหมือนกันครับพันฤทธิ์ไปแล้วโอ้ยโดนซ้ายสายย่อเลยครับพันฤทธิ์อ้าวครับเฮนรี่รีนี่ไม่ธรรมดาครับอ้าวต่างคนต่างโดนครับดูดีๆครับหน้าตาหล่อครับลูกครึ่ง
ตอนนี้มา2แล้วครับโอ้โหเหลือกำดาวน่าจะเริ่มมาแล้วครับเฮนรี่ลีดูครับยืนซดกันเลยครับดูชายโครงดูสีข้างครับครับนี่คือชีวิตนักสู้บนสังเวียนเลือดไม่มีหลบไม่มีดึงครับแลกเป็นแลกครับดวลเดือดไปเลยดวลเดือดไปเลยครับครับแหมต้องบอกว่ายกแรกนี้ได้คนละ1ย่อแล้วครับเอาละครับจิ้มซ้ายครับโอ้พันธิไม่กลัวเหมือนครับจิ้มหมัดขวาเลือดกับดาวมาแล้วครับแหมมีแข้งซ้ายมาแจมเลยครับเฮนรี่ลีแต่พี่เลี้ยงครับบอกว่าต้องยกกาดสูงๆครับทางด้านเฮนรี่ลีโอ้โหดูครับแข้งขวาแล้วก็กระปั้นขวาพยายามจะแก้ด้วยศอกครับแต่ว่ายังศอกไม่โดนครับอ้าวดึงจังหวะครับโอ้โหซ้ายกระแทกนำไปก่อนครับโอ้โหเอาครับแลกกันแล้วครับดูครับกลางเวทีครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับผู้นี้ไม่มีใครหนีใครอ้าวแม่โดนเข้าไปครับเสียหลักครับมีเจ้าตัวให้สัมภาษณ์มานะครับเฮนรี่ลีบอกว่าอยากเจอกับพันริดมานานเลยครับอยากจะพิสูจน์กำปั้นกันครับว่าใครหนักกว่ากันครับและดูครับเขาไม่หนีไปไหนเลยครับแม่พันริดหวดไปทีสองทีเนี่ยเขาไม่สะดุ้งครับแรงประทะยังดีอยู่ครับเอาครับประสบการณ์ชั่วโมงบินอยู่ที่พันนิดครับแต่ว่าความใหญ่ความหนาความแน่นอยู่ที่เฮนรี่รีครับโอ้โหบีหัวใจจริงๆครับคู่นี้ใครทาดไปก็คว่ำเลยครับเจอขวาบวกเข้าไปครับโอ้โหเต็มๆครับดูครับครับหัวทิ่มครับโอ้ยรีบลุกขึ้นมาประสาทการทรงตัวครับครับพยายามประคองตัวรอดไม่รอดกับเวลาที่เหลือครับโอ้โหปลายยกพอดีครับยังเมาอยู่ครับเฮนรี่ลีอ้าวโอ้โหนี่แหละครับคู่มวยที่เรารอคอยครับพันริดไดมอนด์98กับเฮนรี่ลีนะครับขอย้ำที่คุณเชชัยพูดเมื่อสักครู่นะครับใครจะไปไหนอะไรยังไงนี้ขอเวลาแค่6นาทีครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนครับแม่ต้องบอกว่าดูคู่นี้แล้วอุณหภูมิเดือดเลยนะครับดูครับจังหวะซัดกันครับนี่ครับโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครครับต่างคนต่างโดนนะครับแต่ดูความแม่นของพันธิดไดมอนด์98ครับซ้ายปัดและขวาจิ้มนะครับนี่โดนครับช่วงแรกนี่โดนไปสายย่อก่อนครับหลังจากนั้นครับแลกเอาคืนเลยครับแม่หลั่งเลือดกันทั้งคู่เลยครับคุณมารุธแบบนี้ครับแล้วดูครับกับปั้นขวาหมัดนี้นะครับโอ้โหส่งด้านของเฮนรี่ลีร่วงลงไปครับกองกับพื้นเวทีโอ้โหดูครับช้าช้าชัดชัดสะบัดหน้าไปตามกำปั้นเลยครับคว่ำลงเลยครับดูครับมุมนี้ครับปังเข้าไปครับโอ้โหดูครับนี่ถ้าฟิตไม่ถึงร่างกายไม่ดีนี่ไปแล้วนะครับแล้วลูพยายามประคองตัวขึ้นมาครับประสานการทรงตัวครับสมองยังสะเทือนอยู่นะครับสะบัดอยู่ครับดูครับโอ้โหนี่ถ้าร่างกายไม่ดีจริงนี่ไปแล้วครับแม่ปลายยกระฆังมาพอดีครับกิติชัยอินเดียก็พุ่งเซฟสุดตัวเหมือนกันครับครับเดินหน้ากันต่อไปครับเสีย1แต้มโดนนับยกแรกยกที่2ตามลุ้นกันต่อครับเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับสำหรับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับต้องดูกันต่อเลยครับคู่นี้แฟนเกมแม่ลื่นครับลื่นครับแฟนๆจำคู่กวนอูได้หรือเปล่าครับกับวิกเตอร์ครับอ้าวครับคู่นี้ก็ไม่ต่างกันแล้วครับครับสู้ในแล้วครับอาศัยความใหญ่บดด้วยเข่าครับโอ้โหครับเริ่มมีแข้งซ้ายนะครับแต่ว่าพันธุ์ก็ยังไม่ยอมครับกำปั้นขวานี่ยังหนักครับดูครับโอ้โหเวียงทีทิ้งทั้งไหล่เดินเข้าไปมีแข้งนำเลยครับตอนนี้พันธุ์เลือดกำเดาก็ยังไหลทะลักออกมาครับเฮนรี่ลีโอ้โหเจอหมัดขวาอีกทีนึงครับเอาละครับพยายามแลกด้วยโอ้สุดสุดจริงๆครับคู่นี้แม่ดนตรีก็เร้าใจเหลือเกินครับวันนี้ในสนามอึกกระทึกคึกโครมครับใส่กันเต็มๆเอาใส่กันเต็มๆหลุดอีกแล้วโอ้โหต้องนับอีกแล้วครับโอ้นั่นนะครับล่างมาจากพัทลุงเลยครับหมัดขวาหมัดนี้โอ้โหเป่าปากเลยครับหนักจริงๆครับพันธิดไดมอนด์98เอาแล้วครับประคองตัวไหวหรือเปล่าแต่ว่ายกนี้เวลายังเหลือเยอะครับ1นาที50ยังเมาเป๋ๆแป่งๆอยู่เลยนะครับครับต้องให้แพทย์สนามดูก่อนครับโอ้เลือดกำเดาดูครับ
น่าจะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเลยครับทางด้านเฮนรี่ลีครับยังไหวครับยังไหวนะครับยังไหวอยู่ครับแต่อย่าโดนอีกครับอย่าไปลองของกับพันธุ์ลิ้นนี่ของหนักของจริงครับฮุกซ้ายฮุกซ้ายครับแม่เป็นอีกหนึ่งนับครับไหวไม่ไหวครับโอ้โหแล้วสู้ไหวเลยครับไม่ไหวครับจบเลยครับพยายามจะประคองตัวขึ้นมาครับทางด้านของเฮนรี่ลีโอ้แล้วนี่เอกลักษณ์ของเขาเลยครับขึ้นมาเนี่ยทำท่าแบบนี้ครับแลบลิ้นออกมาแล้วทำท่าเชือดคอครับเอาละครับต้องชื่นชมหัวใจของเฮนรี่ลีด้วยครับโดนหนักจริงๆครับโอ้โหพันลิตรนี่ไม่ธรรมดาครับเอาครับไม่ต้องห่วงครับมืออาชีพครับแพทย์ของพวกเราทีมงานทั้งหมดครับมี2นายแพทย์แล้ว1ซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหดีครับมิสเตอร์น็อกเอาตัวจริงครับพันลิตรไดมอนด์98ครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนี่ครับฟื้นแล้วครับคุณมารุตครับเข้ามาแสดงความยินดีครับนี่คือภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือชัยชนะอื่นใดครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดครับโอ้โหครับมุสตอฟารออยู่ครับพันธิตไดมอนด์98พบกายรัชนนท์ครับแหมนี่ครับยิ้มหวานอยู่นะครับทางด้านของพันธิตไดมอนด์98ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทางด้านของเฮนรี่ลีครับไปโดนหมัดไหนอะไรยังไงครับนี่ครับโอ้โหพยายามสู้ครับพยายามดีดแข้งสู้พยายามมาแก้เกมครับแล้วดูครับปัดขวาครับต่อยตบแต่งเข้าไปก่อนครับพันธิตนี่พยายามบวกศอกเหมือนกันครับเฮนรี่ลีประกบในได้ตีเข่าแล้วดูหมัดขวาหมัดดีครับโอ้โหป๊อกเข้าไปครับเต็มๆครับฟันยานี่แทบจะร่วงออกจากปากดูกันอีกมุมนึงครับโอ้โหต่อยแบบกดลงมาเลยครับน้ำหนักนี่กดลงมา45องศาครับเข้าเต็มกระโดงคางครับหัวใจสู้จริงๆครับแฮนดี้รีลูกครึ่งอเมริกาเวียดนามนะครับแล้วดูแม่น่าจะเป็นกกหูครับคุณมารุตดอกนี้ครับซ้ายตบเข้าไปครับจะดึงศอกกลับดูครับซ้ายคอร์สปังโอ้โหดอกนี้ครับหนักทั้งซ้ายทั้งขวาต่อยค่อนข้างจะคมแล้วก็แม่นนะครับทางด้านของแพนริดนี่ครับดึงศอกกลับครับแล้วก็เจอฮุกซ้ายเข้าไปครับโอ้โหต้องชื่นชมทั้งคู่ครับแพนริดก็เด็ดนะครับทางด้านของเฮนรี่ลีก็ใจแกร่งเหลือเกินยังพยายามจะลุกขึ้นมาสู้ครับหลังจากที่โดนพยายามรวบรวมสมาธิรวบรวมสติครับลุกขึ้นมาครับโอ้โหไม่ไหวครับประสาทการทรงตัวเสียไปแล้วครับกรรมการสิทธิชัยก็โบกมือยุติการชกไปครับโอ้โหชื่นชมทั้งคู่ครับไปพบกับคุณกายรัชนนท์เลยครับเป็นยังไงล่ะฮะผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าคู่นี้ยังไงก็ไม่ครบ3ยก and you're a winner by way of technical knockout redCorner พันริดไดมอนด์98นะฮะน่ารักมากๆเลยนะฮะโอ้น้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาทั้งคู่นี้นะฮะสุดยอดจริงๆครับผมอ้าวตอนนี้พักหายใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดู